และบรรยากาศของประเทศไทยเราขณะนี้ก็ต้องยอมรับแหละครับว่ายังอยู่ในความเศร้าโศกอาลัยรัฐบาลจึงขอความร่วมมือกับภาคประชาชนครับคำนึงถึงบรรยากาศประเทศร่วมกันรักสามัคคีในฐานะคนไทยด้วยกันอย่าพยายามขยายวงของความขัดแย้งให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลจากกรณีที่เป็นภาพข่าวฝูงชนรุมทำร้ายผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ตั้งใจและทั้งที่เข้าใจผิดโดยทางรัฐบาลขอให้ทุกคนทุกฝ่ายคำนึงถึงบรรยากาศของประเทศที่อยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยประชาชนยังมีจิตใจโศกเศร้าจึงต้องการให้มีพลังรักสามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันผ่านพ้นจุดนี้ให้ไปได้ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลว่าเข้าใจดีถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่จงรักภักดีเทิดทูนสถาบันอย่างสูงที่สุดขอให้ระลึกเสมอว่าต้องไม่ดึงสถาบันมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งความเห็นต่างบ้านเมืองมีกฎหมายและรัฐบาลจะไม่ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีถ้ามีการฝ่าฝืนดังนั้นใครที่ทำผิดกฎหมายก็ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าไปดำเนินการจะเหมาะสมที่สุดรัฐบาลขอความร่วมมือไปทุกภาคส่วนทั้งสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเจ้าหน้าที่ภาครัฐประชาชนร่วมมือกันไม่เผยแพร่ภาพไม่เผยแพร่เสียงเหตุการณ์ที่อาจจะกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความรู้สึกไม่พอใจและทำร้ายกันจนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศบั่นทอนความรู้สึกของคนไทยหรือเกิดการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่อ้างการแจ้งเตือนเหตุร้ายผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันถ้าหากมีลักษณะแบบนี้จริงเหมือนตามที่เราส่งในไลน์แอปพลิเคชันหรือว่าอาจจะพบเคยเห็นมารัฐบาลจะแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการและรัฐบาลจะไม่แจ้งเตือนผ่านโซเชียลมีเดียครับส่วนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าได้สั่งการให้พลตำรวจโทสุเทพเดชรักษาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับและตำรวจทุกพื้นที่เร่งจับกลุ่มผู้กระทำความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ที่โพสต์ข้อความหมิ่นในต่างประเทศกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลและประสานสถานทูตนะครับเพื่อติดตามจับตัวเอาแม่เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวนะครับขณะที่คุณวัดติงสมิธประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ระบุว่าการรุมทำร้ายผู้ที่มีความเห็นในทางหมิ่นสถาบันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับซึ่งประชาชนไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายใครทำผิดก็ต้องไปแจ้งความหรือให้เจ้าที่เข้ามาจับกลุ่มแต่จะไปด่าไปทำร้ายไม่ได้เพราะแม้แต่เจ้าที่เองก็ไม่มีอำนาจในการทำร้ายบุคคลเหล่านั้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ขอให้ประชาชนช่วยกันระมัดระวังเพราะว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกอาจทำให้เกิดปัญหาตามขึ้นมาได้ครับ